สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Love Story Random by อาจารย์นรีนะคะวันนี้เราจะมาทำเป็น Love Story Random ในเอพิโซดที่4นะคะต้องมาลุ้นกันนะคะว่าไพ่จะขึ้นมาเป็นเรื่องราวความรักของใครสถานะไหนแล้วก็อย่างไรนะคะโอเคอันนี้ก็สามารถดูได้นะคะสำหรับทุกคนที่พบคลิปนี้อาจจะเป็นเรื่องราวของคุณที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะหรืออาจกำลังเกิดขึ้นหรือว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องราวของคุณที่กำลังแบบว่าดำเนินไปใกล้ที่จะแบบสมบูรณ์แล้วอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะยังไม่ได้เจอความรักแบบนี้นะคะก็อาจจะดูเอาไว้นะคะในอนาคตอาจจะใช่หรือไม่ใช่เรื่องราวของคุณก็ได้นะคะต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูดีกว่านะคะว่าวันนี้ไพ่จะขึ้นว่าเป็นเรื่องราวความรักของใครอย่างไรนะคะให้ไพ่เป็นผู้กำหนดเรื่องราวนะคะตามโชคชะตาดวงแห่งความรักของพวกเราใบแรกขึ้นมานะคะเป็นราชาดาบนะคะราชาดาบไกลไปไหมเดทค่ะเอายังไม่ทันไรเลยไปไหนกันแล้วเดทมาเลยนะคะเอ็มเพอเรอร์เป็นเจ็ดไม้เท้าค่ะราชาถ้วยค่ะราชินีพระจันทร์เก้าถ้วยนะคะราชินีถ้วยค่ะว้าวเป็นราชาและราชินีถ้วยเด็กถือไม้เท้านะคะขอบทสรุปหนึ่งใบเป็นเทมเพอแรนซ์ค่ะเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะคะอีกฝั่งหนึ่งจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนะคะฝั่งของคุณแล้วก็ฝั่งของเขานะคะรุ้นกันว่าจะใช่เรื่องราวของคุณด้วยหรือเปล่านะคะมี6เหรียญค่ะเป็นราชินีเหรียญว้าวฝั่งนี้ทำไมดูฐานะร่ำรวย10ไม้เท้าค่ะเป็นสเตรนนะคะ9ไม้เท้าแปดถ้วยค่ะเป็นอัศวินดาบนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอเอาลงมานิดนึงเป็นไพ่ของเฮอร์มิตไพ่ของฤาษีนะคะแล้วก็จบด้วยเอ็มเพรสนะคะไพ่ราชินีนะคะขอหนึ่งใบทาวเวอร์ทีนี้เดี๋ยวมาดูพลังงานความรักนะคะที่เชื่อมต่อระหว่างคุณกับคนรักของคุณนะคะว่ามันเป็นเรื่องราวอะไรอย่างไรนะcourage นะคะความกล้าหาญความปกป้องใครสักคนหนึ่ง sadness healing อ่ะทีนี้มาดูนะคะว่าเรื่องราวตรงนี้นะคะจะมีเรื่องเล่าอย่างไรบ้างนะคะอาจารย์จะขอดูเป็นกองที่หนึ่งก่อนนะคะกองที่หนึ่งกองที่หนึ่งขึ้นมาเนี่ยเป็นราชาดาบเลยนะคะราชาดาบมาพร้อมกับเดทนะคะเหมือนกับว่าตัวคุณน่ะ
เป็นคนที่มีความเข้มแข็งเป็นคนที่มีความอดทนเป็นคนที่มุ่งมั่นฝ่าฟันปัญหาชีวิตนะคะพยายามทำชีวิตของคุณให้สำเร็จนะเหมือนกับคุณเนี่ยเดทตรงนี้นะอาจจะเป็นลักษณะของคุณไปเริ่มต้นจบเรื่องราวปัญหาอะไรบางอย่างนะคะที่เมืองไทยแล้วเดทไปเริ่มต้นที่ต่างประเทศก็ได้นะคะเพราะว่าอาจารย์เห็นเป็นไพ่ของ Emperor ขึ้นมานะคะ Emperor ตรงนี้เป็นไพ่จักรพรรดิคุณเนี่ยไปก่อร่างสร้างตัวนะไปสร้างตัวเองให้ยิ่งใหญ่กับเดทนะคะไปสร้างตัวเองให้ยิ่งใหญ่ในต่างถิ่นแดนไกลในต่างประเภทนะมันเป็นการเปลี่ยนชีวิตของคุณใหม่นะคะเพราะว่าเหมือนกับชีวิตของคุณเนี่ยอาจจะเจอกับความล้มเหลวผิดหวังอะไรบางอย่างในที่ที่คุณเคยทำงานอยู่เดิมใช้ชีวิตอยู่เดิมนะคะก็เลยต้องการที่จะจบแล้วก็โยกย้ายไปอยู่ในที่ใหม่นะคะเป็นสิ่งแวดล้อมใหม่ที่คุณไม่เคยอยู่มาก่อนแต่คุณไปอยู่แล้วคุณสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะคะไปทำมาค้าขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดต่างประเทศหรือต่างถิ่นแดนไกลอะไรตรงนี้ก็ตามนะคะคุณใช้ความพยายามใช้ความอดทนค่อนข้างหนักนะคะหนักมากๆเลยสำหรับตรงนี้นะคะคุณน่าจะเป็นคนที่สู้ชีวิตเหมือนสู้ชีวิตโดยเพียงลำพังหรือเป็นคนที่แบบว่าต้องทำงานต้องทำมาหากินตั้งแต่เด็กอะนะคะเป็นคนที่เหมือนโชคไม่ช่วยแต่คุณอะต้องช่วยหาเลี้ยงตนเองนะคะช่วยหาโชคในเรื่องงานเรื่องเงินมาให้กับตนเองนะคะเป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนที่มีหัวใจนักสู้นะคะแล้วสู้กับอุปสรรคต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตนะคะการล้มเหลวที่ผ่านมาอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกของคุณนะอาจารย์รู้สึกว่าพลังของคุณเนี่ยเป็นคนที่อึดแล้วก็อดทนมากๆคุณน่าจะสู้ชีวิตมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะคะที่อาจจะผิดหวังอาจจะเสียใจอาจจะต้องล้มลงไปแต่คุณก็เหมือนลุกขึ้นมายืนใหม่อะเอ็มเพลอร์นะคะแล้วทุกครั้งที่คุณลุกขึ้นมายืนใหม่เนี่ยคุณจะสร้างชีวิตให้มันแบบดีขึ้นกว่าเดิมไปไกลขึ้นกว่าเดิมแต่อาจารย์ไม่รู้ว่าดวงของคุณเนี่ยมันเป็นอะไรพอจะดีจะดีเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีอุปสรรคอะไรเข้ามาแล้วทําให้แบบเหมือนมันต้องกลับมาบางคนอาจจะนับหนึ่งบางคนอาจจะต้องมาปรับปรุงมาเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองแล้วเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งอะนะคะมันถึงจะกลับมาดีเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะต้องแบบฝ่าฟันกับมรสุมชีวิตลูกแล้วลูกเล่านะสำหรับชาวกองที่หนึ่งตรงนี้นะคะแต่คุณเป็นราชาดาบนะแถมราชาดาบที่พัฒนาเจออุปสรรคมากมายดูสิคะเดทเนี่ยล้มมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนะคะเจออุปสรรคมากมายจนราชาดาบคนเนี้ยเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นจักรพรรดิ เป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่อะนะคะเหมือนจินซีกับฮ่องเต้ที่แบบว่าลบมาไม่รู้กี่ศึกกี่สงครามใช่ไหมคะกี่สถานที่อะจนแบบว่าคุณแกร่งอะคุณแกร่งเกินคนทั่วไปเพราะว่าความแกร่งของคุณมันสะสมมาซึ่งประสบการณ์ของการล้มลุกคลุกคลานที่มันแบบโชคโชนมากๆนะคะอาจารย์ว่าคุณเนี่ยยิ่งกว่าแมวเก้าชีวิตอีกนะชาวกองที่หนึ่งเอออาจารย์ดูความรักหรืออาจารย์ดูไพ่ชีวิตอ๋อมันขึ้นมาอาจารย์เลยดูนะคะนะเพราะนั้นชีวิตของชาวกองที่หนึ่งคุณจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะว่าชาวกองที่หนึ่งเนี่ยต้องเหนื่อยต้องหนักต้องต่อสู้ชีวิตมาขนาดไหนนะคะเสร็จแล้วคุณมีทุกอย่างแล้วนะคะชาวกองที่หนึ่งนะคะไพ่จักรพรรดิคนนี้แต่คุณยังขาดไปเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของความรักนะคะแล้วในที่สุดคุณก็มาพบกับความรักแต่ว่าความรักที่คุณพบเจอเนี่ยมันกลับเป็นรักสามเศร้าเป็นรักคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะโดยที่คุณก็ไม่ได้เจตนาคุณไม่ได้ตั้งใจนะคะตอนแรกคุณอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขามีเจ้าของอยู่แล้วนะคะเพราะว่าในความเป็นตัวตนของคุณเนี่ยที่คุณเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณคุณก็ไม่ได้แบบว่าเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวหรือว่ามีความต้องการที่เอาชนะอุปสรรคหรือว่าทะเยอทะยานมากขนาดนั้นนะคะตัวตนภายในของคุณเนี่ยมีความเป็นราชาถ้วยเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่ต้องการความรักความอบอุ่นนะคะมาเติมเต็มในหัวใจของคุณแล้วคุณมาเจอกับคนนี้นะคะความเป็นไฮพิเทสคือเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์เขาเป็นคนที่เข้าใจคุณปลอบใจคุณนะเหมือนมองตาก็รู้ใจกันนะเขาอาจจะมีเซนส์หรือมียานสังหรณ์มีอะไรบางอย่างในการที่เหมือนกับว่ารู้ว่าคุณคิดอะไรรู้ว่าคุณจะพูดอะไรกับเขานะคะคุณรู้สึกว่าอันนี้แหละคือคนที่แบบว่าเข้าใจคุณจริงๆนะคะจากความเป็นไฮพิเทสตัวนี้นะคะมันมีความเป็นราชินีถ้วยคุณรู้สึกว่าคนนี้เนื้อแท้ก็คือคู่ของคุณนะคะ
ตัวตนของคุณกับตัวตนของเขาเนี่ยข้างในเนี่ยมันมีความอ่อนโยนมันมีความเข้าอกเข้าใจเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะเวลาที่คุณอยู่ด้วยกันสองคนเนี่ยเป็นช่วงเวลาแห่งความเขาเรียกเหมือนเป็นเพลงบทเพลงที่มีความหวานความละเมียดละไมความอ่อนโยนความลึกซึ้งตึงตานะคะมันเป็นอารมณ์แบบนั้นซึ่งคุณไม่เคยพบจากใครคนไหนมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็เลยรู้สึกว่าหลงรักเขาอย่างเต็มหัวใจไม่สามารถที่จะถอนตัวได้นะถึงแม้ว่าวันนี้คุณจะยังเป็นโสดแล้วคุณจะต้องรอเขาคุณก็พยายามที่จะรอนะคะเป็น9 ถ้วยนะคะคุณคิดว่าเขาคือคนที่จะมาเติมเต็มให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันมีความสุขถึงแม้ว่าณตอนนี้เวลานี้เขาอาจจะต้องไปอยู่กับใครอีกคนนึงนะคะซึ่งเป็นเจ้าของตัวของเขาเนี่ยนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะแต่คุณก็พยายามที่จะรอนะคะรอให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะคุณก็รู้ดีว่าราชินีถ้วยหรือว่าไฮพิเทสคนนี้ไม่ได้มีความสุขในชีวิตรักชีวิตสมรสของเขาเท่าไหร่นะคะมันมีปัญหาอะไรที่ทำให้เขาเศร้าเขาดูเหงาเหงาเขาดูเครียดเครียดเขาดูมีความทุกข์มีความอมทุกข์อยู่ภายใต้รอยยิ้มของเขาคุณรอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคุณอยากเข้าไปช่วยคุณอยากเข้าไปปลอบใจคุณรู้สึกเหมือนเจ็บแทนเขาอะนะคะถ้าเขาเจออะไรที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตเนี่ยนะมาดูความรู้สึกของคนที่เป็นราชินีถ้วยคนนี้บ้างเขาเป็นอย่างไรนะคะราชินีถ้วยคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่น่าจะมีฐานะดีมาก่อนนะคะเขาเป็นคนที่มีฐานะดีเป็น6 เหรียญเห็นไหมคะตัวเขาหรือครอบครัวของเขาเนี่ยเป็นครอบครัวที่ใจบุญสุนทานชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะเขาเติบโตมาด้วยแบบอาจจะเป็นลักษณะเหมือนลูกคุณหนูก็ได้นะคะมีความสุขความสบายมาตั้งแต่เด็กๆนะตรงข้ามกับคุณเลยนะคะชาวกองที่หนึ่งคุณอาจจะเป็นคนที่แบบต้องสู้ชีวิตตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเขาเหมือนเป็นลูกคุณหนูมาตั้งแต่เด็กๆกันนะคะแต่แล้วนะคะชีวิตคนอ่ะมันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะอยู่ดีๆอ่ะมันก็มีแบบปัญหาที่มาถล่มทับมันเป็นปัญหาชีวิตนะคะทำให้ตัวเขาหรือครอบครัวของเขาเนี่ยมันแบบไม่ได้มีฐานะร่ำรวยเหมือนเมื่อก่อนนะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยเหมือนกับว่าเขาต้องปรับตัวต้องยอมรับกับความลำบากค่อนข้างมากนะคะยอมรับกับความลำบากตรงนี้แล้วก็ได้มีใครคนหนึ่งนะคะที่เหมือนกับเข้ามาช่วยเขานะคะทำให้เขารู้สึกเหมือนแบบปลดเปลื้องภาระความทุกข์อะไรต่างๆในปัญหาในมรสุมชีวิตของเขาตรงนี้นะคะก้าวไม้เท้านะเขารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขานะคะที่เขาต้องการใครสักคนที่เข้ามาดูแลแล้วคนคนนั้นเนี่ยเข้ามาในเวลาที่มันถูกต้องในเวลาที่มันเหมาะสมนะคะก็เลยได้แต่งงานกับเขาตรงนี้นะคะแต่ว่าหลังจากที่แต่งงานไปนะคะมันกลับไม่เป็นเหมือนอย่างที่เขาได้คิดเอาไว้นะคะมันกลับไปเจอสถานการณ์อะไรที่ยากลำบากนะมันเหมือนหนีเสือปะจระเข้ยังไงก็ไม่รู้ไปเจอปัญหาอะไรที่หนักเหมือนกันนะคะแต่อาจจะหนักคนละอย่างไม่ได้หนักเรื่องเงินเรื่องอะไรแต่ว่าหนักในเรื่องของความกดดันอะไรหลายๆอย่างในชีวิตครอบครัวในชีวิตสมรสของเขาคนนั้นนะคะอาจจะถูกคาดหวังหรืออาจจะถูกตำหนินะทำให้เขารู้สึกแย่ๆมันมีความกดดันเข้ามาไม่รู้ว่าชีวิตจะไปต่อยังไงเขาอยากที่จะแบบเดินออกมานะคะจากความรักที่มันแบบเหมือนทำให้เขาอึดอัดทำให้เขาไม่มีความสุขทำให้เขาสูญเสียอิสรภาพในชีวิตของเขาไปนะคะเขาเฝ้ามองหาโอกาสหาโอกาสที่จะแยกตัวออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเขาไม่รู้ว่าโชคชะตาเนี่ยจะเปิดโอกาสให้เขาได้มีชีวิตใหม่ที่มันสวยงามที่เขาอยากจะได้มีชีวิตเป็นตัวของตัวเองไหมนะคะเขาเฝ้ารอคอยจริงๆนะคะอาจจะเปลี่ยนจากคนที่สดใสร่าเริงชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่เงียบขรึมนะคะมุ่งหน้าทำแต่งานนะคะทำแต่สิ่งในหน้าที่อะไรความรับผิดชอบของเขานะคะเป็นไพ่ของฤาษีเป็นไพ่ของเฮอร์มิตนะคะหรือรับผิดชอบในเรื่องของภาระหน้าที่ในครอบครัวการเป็นสามีที่ดีการเป็นภรรยาที่ดีตรงนี้นะคะ
เขายังรอคอยที่จะได้รับอิสรภาพตรงนี้อยู่นะคะจนเขาได้มาเจอกับคุณนะเขาก็เลยเหมือนกับว่าคุณเป็นอีกคนหนึ่งอ่ะที่เข้าใจเขาคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ห่วงใยเขานะแต่เขาก็ยังไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปหาคุณได้อย่างแบบเต็มตัวนะคะยังติดภาระตรงนี้อยู่นะคะแล้วมันอาจจะมีปัญหาอะไรที่เข้ามามากมายนะคะเวลาที่เขาจะพยายามออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเหมือนกับมีแรงกดดันมีอะไรจากหลายๆฝ่ายเข้ามาทำให้เขาเนี่ยเหมือนกับอยากจะออกมาแต่ก็ยังออกไม่ได้สักทีนะอาจารย์ขอดูอีกนิดนึงนะคะแล้วเขาจะสามารถปลดปล่อยพันธนาการในชีวิตของเขาตรงนี้ได้ไหมมีเด็กเถรียนนะคะคนที่จะมาช่วยให้โอกาสเขาเดวิลฮิโรแฟนชาวกองที่หนึ่งเนี่ยน่าจะมาเป็นคนที่มาช่วยให้เขาหลุดพ้นจากพันธนาการตรงนี้นะคะความรักที่ดูดดื่มความรักที่มันหวานซึ้งนะคะมีทั้งเดวิลแล้วก็มีทั้งไพ่พระสังฆราชคือปกติเขาไม่มาคู่กันแล้วเขามาคู่กันนั่นก็คือมันเป็นความรักที่มันแบบมีความหลงใหลมีความเสน่หาซึ่งกันและกันนะคะแต่อยู่ภายใต้ความดีคุณธรรมศีลธรรมนะคะเพราะฉะนั้นคุณสองคนเนี่ยเหมือนกับจะไม่ทําอะไรที่มันเป็นการผิดศีลธรรมนะคะจะพยายามให้ความช่วยเหลือกันด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมไม่ให้อีกฝ่ายเสียชื่อเสียงไม่ให้อีกฝ่ายถูกติฉินนินทานะคะเหมือนกับว่าคุณพยายามทําอะไรสักอย่างช่วยเหลือทางการเงินหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้เขาเนี่ยหลุดพ้นจากอิสระหรือว่าหลุดพ้นจากพันธนาการแล้วเป็นอิสระตรงนี้นะคะเขาจะเป็นอิสระได้ไหมอาจารย์ขอดูต่อนิดนึงนะคะจะเป็นอิสระได้ไหมเอ่ยอัศวินไม้เท้านะคะราชินีไม้เท้ามากับอัศวินไม้เท้าเพราะนั้นอาจารย์รู้สึกว่าคุณน่าจะมีวิธีในการติดต่อเจรจาให้ข้อเสนอหรืออะไรบางอย่างที่ช่วยให้เขาเนี่ยสามารถออกมาเป็นอิสระในชีวิตแล้วมาอยู่คู่กับคุณได้นะคะอาจารย์ขอดูบทสรุปนะคะบทสรุปของความรักในครั้งนี้ช่วยบอกนิดนึงบทสรุปของความรักในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างว้าวสองถ้วยในที่สุดนะคะคุณจะค่อยๆแก้ปัญหาฝ่าฟันปัญหานะคะด้วยการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องตามทํานองครองธรรมนะคะค่อยๆให้อีกฝ่ายหนึ่งหลุดพ้นนะคะจากปัญหาชีวิตของเขานะคะแล้วได้มาครองรักกันในที่สุดนะคะสองถ้วยตรงนี้ดีงามนะคะมาดูพลังงานความรักที่ดึงดูดคุณสองคนเข้าไว้ด้วยกันนะคะหรือเป็นพลังงานความรักของเรื่องราวตรงนี้ไพ่ขึ้นมาตรงเป๊ะมากๆนะคะ courage นะคะชาวกองที่หนึ่งนะคะเข้าไปปกป้องช่วยเหลือคุ้มครองกับชาวกองที่สองเห็นไหมคะช่วยอย่างเต็มตัวช่วยอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะคะ courage อันนี้นะคะเพราะเห็นใจเหลือเกินที่เขาจะต้องตกอยู่ในสภาวะที่เศร้าเสียใจนะหรือว่าตรงเนี้ยแฟนของเขาเนี่ยไม่ได้มีเขาคนเดียวเขาก็คือตกอยู่ในภาวะของเป็นความรักสามเศร้าเป็นอะไรตรงนี้เหมือนกันนะแล้วก็เศร้าเสียใจตรงนี้มานานแล้วนะคะแต่ยังออกไปไหนไม่ได้ยังไม่กล้ายังไม่มีพลังมากพอนะมันมีแรงกดดันในชีวิตมีหลายๆคนที่มีอิทธิพลต่อชีวิตเขามากมายรวมทั้งเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศหรืออะไรบางอย่างตรงนี้นะคะแต่เมื่อมีคนไปช่วยเขาออกมานะชาวฟองที่หนึ่งไปช่วยเขาออกมานะคะเขาก็จะเปิดโอกาสให้คุณได้ มาเป็นคู่ชีวิตของเขานะคะคุณก็ได้เข้าไปเยียวยาหัวใจของเขา healingให้พลังงานตรงมากเลยนะคะนะช่วยเหลือออกมานะคะฮีลิ่งจากความโศกเศร้าเสียใจความทุกข์ทรมานความขมขื่นที่เขาได้รับในชีวิตมาอาจารย์ว่าน่าจะยาวนานเลยนะคะตรงนี้เศร้ามานานเหลือเกินนะคะไฮพิเทสของเราคนนี้เจอแต่เรื่องเสียใจนะ
ทั้งที่เหมือนตอนแรกที่เกิดมาในชีวิตก็น่าจะแฮปปี้กับชีวิตแต่เราก็เจอมรสุมชีวิตนะคะเจ้าทาวเวอร์ตรงนี้มันถล่มเธอลูกแล้วลูกเล่าเลยนะคะทำให้เหมือนกับพยายามแก้ปัญหาอะไรก็เหมือนกับเป็นการหนีเสือปะจระเข้ไปซะทั้งหมดนะคะแต่ในที่สุดนะคะเหมือนโชคชะตาฟ้าก็เป็นใจนะคะให้กับความดีความอดทนของเธอก็ส่งชาวกองที่หนึ่งของเรานะคะเป็นราชาถ้วยนะคะมาเจอกับเนื้อแท้ของราชินีพระจันทร์ก็คือเป็นราชินีถ้วยคนนี้นะคะคุณสองคนเนี่ยมีนิสัยอะไรที่มันเข้ากันนะคะยังบอกไม่ถูกเลยนะคะอาจจะชอบอะไรคล้ายๆกันแล้วก็คุยกันแบบว่าเหมือนเข้าใจมองตาก็เข้าใจนะคะช่วยเขาได้นะตรงนี้นะคะดีใจด้วยนะคะอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานเหมือนกันนะตรงนี้นะคะอาจารย์ว่าอ่ะเดี๋ยวมาดูซิว่าแล้วไพ่ Oracle นะคะอยากจะแนะนำอะไรให้กับความรักของคุณทั้งคู่บ้างอันนี้ก็น่าจะเป็นความรักของคนโสดนะคะคนโสดก็คือชาวกองที่หนึ่งเป็นคนโสดหรือว่าเป็นความรักของชาวกองที่สองก็คือเป็นคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะหรือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะแบบเหมือนยังไม่สามารถเลิกรากับคนรักเก่าตรงนี้ได้นะคะหรือเป็นความรักของมีคู่ที่แบบว่าอาจจะเจอปัญหาถูกนอกใจนะแล้วตัวเองก็รู้สึกเศร้าแล้วก็บังเอิญมาเจออีกคนหนึ่งนะอาจจะเป็นแบบสีเศร้าตรงนี้เลยก็ได้นะคะอ่ะขอดูอีกนิดนึงนะคะไพ่อยากจะบอกอะไร Shift your energy นะคะอย่ามัวแต่เศร้าอยู่เลยนะคะเข้มแข็งเอาไว้นะคะเอาแรงกดดันเอาปัญหาพลังที่คุณจะต้องสู้กับปัญหาต่างๆตัวเนี้ยนะคะมาเพิ่มพลังนะคะจากเสียงนินทาจากปัญหาอะไรต่างๆเอามาเพิ่มพลังให้กับตัวคุณให้คุณต่อสู้กับอุปสรรคต่อไปให้ได้นะอ่ะขออีกหนึ่งใบนะคะ Be your best self always นะคะเพราะนั้นตรงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคุณต้องเจอกับแรงกดดันจนไม่เป็นตัวของตัวเองนะไพ่ก็เลยขึ้นมาบอกว่าเป็นตัวของตัวเองอะดีที่สุดแล้วนะคะหรือไปอยู่ในที่ที่คุณจะได้เป็นตัวของตัวเองนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะคะอ่ะขออีกหนึ่งใบนะคะ Open your heart ถ้าเจอคนดีๆแล้วอย่าปิดประตูหัวใจใส่เขาเลยนะไม่ต้องเกรงใจเขาอยากที่จะเข้ามาเพื่อช่วยเหลือคุณจริงๆนะคะขออีกหนึ่งชุดดีกว่าชุดไหนดีชุดของน้องเมอร์เมดนะคะน้องนางเงือกนะคะตรงนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ Helpful person ว้าวน้องเมอร์เมดบอกว่าคุณจะได้เจอกับคนที่เข้ามาเพื่อช่วยเหลือคุณนะคะช่วยเหลือจนเปลี่ยนให้คุณมีชีวิตใหม่ที่สวยงามนะSimplify your life เหมือนกับตรงนี้นะคะให้บอกว่ามันถึงเวลานะคะมันถึงโอกาสนะที่คุณจะได้แบบทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันมีความสุขในแบบที่เรียบง่ายมันมีความสุขในทางที่มันควรจะเป็นนะคะอะไรที่คุณมานานทนมานานแล้วมันไม่มีความสุขนะมันจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเลสเหนื่อยมานานต่อสู้กับชีวิตมานานนะคะในที่สุดก็ถึงเวลาที่คุณจะรู้สึกว่าผ่อนคลายได้พักผ่อนได้อยู่กับคนรักได้อยู่กับชีวิตใหม่ของคุณที่มันแฮปปี้นะคะเป็นชีวิตใหม่ที่เรียบง่ายแต่ว่ามันมีความสุขนะคะแล้วเป็นความสุขที่มันแบบสุขแบบยั่งยืนอารมณ์แบบนี้นะคะนะดีใจด้วยนะคะสำหรับความรักของคุณทั้งสองคนนะถ้าเป็นเรื่องราวของใครที่กำลังต่อสู้ผจญกับปัญหาตรงนี้อยู่นะคะอาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้ขอให้ค่อยๆอดทนนะฝ่าฟันกับปัญหาอุปสรรคไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าดวงของคุณก็คือจะสามารถแก้ปัญหาในเรียกว่าความเหมาะสมให้ถูกต้องตามหลักทํานองคลองธรรมตรงนี้ได้นะคะแล้วเมื่อไหร่ที่คุณสองคนแก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วได้มาอยู่ด้วยกันนะคือจะเป็นคู่ที่เหมาะสมมีความสุขแล้วก็ได้รับการยอมรับได้การยกย่องได้รับการยกย่องจากคนอื่นๆนะคะเพราะนั้นอย่าแก้ปัญหาในทางที่ผิดนะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาต้องอดทนต้องอะไรบ้างนะแต่
ความรักของคุณยังมีทางออกนะคะขอให้ค่อยๆแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ลุล่วงไปให้ได้นะคะเราขอให้ถึงวันที่คุณสองคนจะได้มาครองรักกันอย่างมีความสุขนะคะในอีกไม่ช้านี้นะคะอาจารย์เป็นกำลังใจให้จริงๆเลยนะคะสำหรับนี้ก็ขอบคุณทุกๆท่านมากๆนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ